สวัสดีครับทุกคนนี่ช่องคิดง่ายชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาซ้อมในการเล่นยีน่านะครับผมเพื่อไปดวลกับอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเบบี้จีนเองนะครับผมโอ้อัตราชนะเขา 93% เลยเนี่ยโอ้โหแต้มต่อสู้ 9,600 ยีน่าเลยครับเนี่ยทำไมอัตราการชนะสูงขนาดนี้ 93% เลยเหรอนี่ผมเราจะดวลกับใครนะครับเนี่ยก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นสกินใหม่ด้วยนะครับผมไพเรตควีนนะฮะหรือว่าเป็นราชินีโจรสลัดนั่นเองนะครับผมสำหรับยีน่าสกินนี้มาดูเอฟเฟกต์ความสวยงามกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ให้ผมเดามันน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะมันเป็นสกินฟรีนะครับผมแบบเกมนี้เราก็ชนเรนกับวอลคาร์ฟด้วยนะครับผมน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับการชนเรนนะแต่เกมนี้แน่นอนครับรองเท้ากันซีซีคุ้มสุดนะครับผมเป็น3เวทเพนซิลซาต้าทำไมคุณไม่ออกกันเวทเป็นซาต้าซับด้วยฝั่งนู้นโอ้โหประหลาดเกินซาต้าซับมาไงครับเนี่ยโอ้สวัสดีเบลคาร์ดคุณได้จับมือกับผมอย่างนั้นเหรอเอาคืนซะหน่อยแล้วกันนะได้แค่ 80% เองหรอวะเนี่ยมันแรงจังมันจะปามือใส่ผมอีกหนึ่งทีว่ะผมต้องเก็บยาช็อตนี้และเคลียร์คลิปให้ไวที่สุดทำไมเลเวล1ผมถึงสู้เบลคาร์ดไม่ได้ผมไม่เข้าใจตัวเองจริงโอ้มีเม็ดส้มปะเนี่ยมึงเถื่อนจังวะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยแต่นี่โบขาดมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอทุกคนมันสามารถเทรดกับยีน่าตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอนี่ผมคิดว่ายีน่ามันเป็นตัวที่สามารถเทรดกับตัวอะไรก็ได้ตอนเวลหนึ่งได้มาตั้งนานนะครับเนี่ยเจอโบขาดตัวนี้ไปทำไมผมรู้สึกผมสู้ไม่ได้เลยวะ ผมทำอะไรผิดครับเนี่ยมันเก่งจังรีก่อนเลยแล้วกันเนี่ยผมมีแบบยาในป้อมเก็บไป1ทีแล้วนะโอ้ผมสู้เขาไม่ได้เลยงงเองจังเลย อย่างนี้จะไปดวลกับอันดับหนึ่งนี่ไม่ไหวนะครับเนี่ยขนาดโบขาดตัวนี้ยังสู้ไม่ได้เลยเย่แต่ถ้าเลเวล4ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็น่าจะสู้ได้นะเออไม่น่าแพ้เออถ้าจริงๆนะรู้จะแพ้ยังไงเหมือนกันเลเวล4ยีน่ากับบอลขาดน่าจะเห็นภาพไปแล้วอะสรุปสู้ไม่ได้ขึ้นมานี่แห้งเลยนะครับกลับลงมาข้างล่างนะครับผมเขาเป็นบอลขาดสเปลสปรินต์นะฮะน่าจะเดินผ่านทางนี้ด้วยต้องเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแล้วกันนะครับจุ๊บป๊อปป๊อปเอาติดใบด้วยเอ้ยฆ่ามันสิเพื่อนฆ่ามันฟันเออไม่ต้องใช้สกิลอะไรทั้งสิ้นแหละโดนไม่ดีครับวอลขาดห้าวนักเลยโอ้โหผมกันเวทชิ้นแรกเลยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องกันเวทก่อนวะมันฮีโร่มันดุเดือดเกินไปนะครับผมดาเมจที่หลังกันเวทมาก่อนเดือดสีแล้วด้วยครับวอลขาดในเดินมาทางนี้เอาไปสักหนึ่งคอมโบไม่เพื่อนโอ้โหปัดให้ก็ไปทีนึงวะชุบผมต้องหลบหมัดเขาให้ได้ผมจะยุบไปข้างหลังเมื่อกี้จะปามือโดนกูอีกหรือ2 1ยาโอ้โหมีคนคิดผม1-1ชนะนะเว้ยถ้าซิลมันไม่มาโอ้เจอพลังแห่งมิตรภาพเข้าไปว่ะทุกคนก็เหมือนกับตัวแรกที่เราไปทำเขาแล้วเนาะเออเขาเรียกว่ากรรมตามสนองนะครับผมช่วยไม่ได้ห้าวเองอยากเล่นมากๆก็โดนดิเกมเขาเล่นกันเป็นทีมเว้ยเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่มีทอยนะจ๊ะพี่บอกเลย3เวทเนี่ยเจอไกอาด้วยออก3กันเวทเลยเดี๋ยวเพื่อนแท็กกลางเออในการเวทเล็กแล้วผมหาเจาะเกาะเลยดีกว่าจะไปสู้กับโบขาดครับผมต้องมีดาเมจตอนนี้ไม่มีดาเมจจะสู้ไม่ได้แต่ผมว่าถ้าเป็นแบบทีมแข่งเขาก็คงออกกันเวทเต็มกันชิ้นแรกนะอะไรจ๊ะอะไรบอกเลยว่านกของออฟเลยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับทุกคนใครที่โดนแย่งบอกเลยว่าต้องมีหัวร้อนว่าขาดโดนรองเท้าอะไรมาวะเอาขี่ม้าหนีไปแล้วมันมีซิลไว้ผมเห็นเอาปะล่ะอย่าเอาไหมล่ะมังกรเล็กบังอ้ามังกรเล็กอยู่ทีมกูซื้อมังกรเล็กไว้แล้วมาดิโอ้โหกดแข็งก่อนเลยช็อตนี้ชุบโอ้โหใช้ทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดโอ้ทำดีก่อนเล็กเจ๋งมากนายนี่มันสุดยอดพันธมิตรไม่เอาโอ้ยหลบอะไรอะไรจะบิงไหมล่ะอะไรผมว่าเขาจะแตกพวกเขาน่าจะบิงเฮ้ยอันติมือกูดาวไวจังวะเฮ้ยมึงใช้ใส่กูเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะซิลอันติมือไวไปนะเพื่อนคาดไม่ถึงนี่ไงโดนทีมผมแก้แค้นไปดิโอ้โดนขอบคุณที่เอาคืนให้นะเพื่อนๆซับกูเงิน1เลยเหรอวะเนี่ยทำไมซับผมเงินเยอะจังเฮ้ยโอ้ขาดมันไม่มีควบม้าเปล่า
แต่ผมไม่มีอันติว่ะเอ้ยมีอีกแล้วทำไมขยันใช้อันติกันจังวะสายฟ้าอะไรเนี่ยช็อตเปียงฟางเปียงฟางเลยนะฮะนกเล็กตายไวแปลกๆเหมือนไม่ใช่ม้าตีเลยเหมือนเป็นซิวอ่ะก็เป็นม้าแล้วเลยนะครับผมเกมนี้ก็คือต้องมีเนี่ยล็อกคิวก็จะแทงเฮ้ยเขาไม่แทงว่ะเฮ้ยเปลี่ยนแผนเราอ่ะเฮ้ยอีกรอบเป้าเอาอีกรอบเป้าพี่ม้ารอบนี้ผมดักสวยนะมาไหมมาไหมมาไหมพุ่มสงสัยอ่ะเฮ้ยไม่มาเหรอไม่มาจริงดิไม่มาอย่างนี้แสดงว่าเคลียร์คลิปล่างใช่ไหมเอ้าหายหายไปไหนวะหายเหรอหายเหรอหายหายก็ตีบ้านแม่งเอ้ยหายามาไงครับเนี่ยอ๋อสับเรียนแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปเล่นบนดีกว่าพี่มาเขาน่าจะไปบนมาเมื่อกี้ผมไม่น่ารอเลยไม่รู้รออะไรเหมือนกันให้ฉันรอแล้วได้อะไรก็ไม่รู้ให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันได้อะไรผมว่าช็อตแรกเขาน่าจะควบมาหนีว่ะเขาสู้ผมไม่ได้หรอกเงินผมตั้งดำเขาตั้งพันหนึ่งเลยนะเฮ้ยมารอกูด้วยเฮ้ยโอ้โหหนีไปแล้วอ่ะแต่เชิงผมก็ได้อยู่นะครับเนี่ยกดดันวัคขาดได้แถมเขาเสียป้อมด้วยอ้าวสวัสดีพี่ม้าแดนซ์ซะแดนซ์ซะเพื่อนโอเคเลยโอเคเลยลงไปแดนซ์ลงไปแดนซ์ไม่คิดว่าเขาจะมากันป่านด้วยซ้ำนะเนี่ยโอ้ห่วงป้อมจริงงั้นก็จงส่งป้อมของเจ้ามาให้ข้าเถอะโอ้ไม่เอาตัวนี้โอ้ก็ดีพี่โบขาดผมมาหาพี่แล้วพี่มวยครับรอตังค์ผมด้วยสิครับขอบคุณครับโอ้โหเอ๊ะตามเนื้อเรื่องคือโบขาดมันต้องปาดมาหรอกไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมสตอรี่มันเปลี่ยนล่ะครับทุกคนใช่ไหมดีเพียนเขาน่าจะพุ่งกลับมาทางนี้นะไปเอาตัวนี้ก่อนเลยแม่งมีป้องดีนะมีป้องมาเนี่ยผมเรียกเพื่อนอีกจะเอาอยากจะวัดมากๆเปลี่ยนทางไม่โดนด้วยโอ้เขินเป็นหนึ่งช็อตแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้ไปไหนแสงกระสือต่อยมันเพื่อนต่อยมันขอบคุณที่ให้คิวผมเพราะถ้าไม่ได้คิวผมน่าจะเขินไปมากกว่านี้เฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษสะบัดโอ้โหฟิกเกอร์ด้วยของเล่นเยอะกันจริงๆโดนเอามันพี่มวยเอาโอ้โหมีอันติไม่ฆ่าด้วยใจดีจังอันติฟิกเกอร์เออสวยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปตามหาพี่ม้าของเรานะครับผมหรือว่าบอลขาดกันต่อนะผมว่าโอ้ยเขาอยู่ล่างได้ไงครับเนี่ยทำไมเขาไม่ไปอยู่ข้างบนเขาจะตีรักเซเยอร์เหรอโอ้เขาขี่ม้ากรอบๆไปแล้วว่ะโอ้เขาทำอะไรไอตัวเนี้ยเนี่ยทำอะไรอย่าหนีกูแม่มึงหนีรอกูด้วยเฮ้ยกูมาหามึงละเพื่อนนี่ไงเราลงไปแดนขอโทษที่ท็อกซิกนะครับพอดีอารมณ์มันมาเฮ้ยพี่ชายอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเปียวซาเข้าไปผมน่าจะแดนป่ะหายานี่เป็นตัวเดียวที่ผมสู้ไม่ได้นะครับเอาแต่โดนแบบนี้ก็แดนได้นะเฮ้ยอย่าผมออกล็อกคิวเฮ้ยผมออกนี่ก่อนดีกว่าครับชิวบล็อกก่อนเอาเกราะก่อนนะเกราะซะโรจะได้ไม่ตายง่ายๆนะฮะดีเพนเดี๋ยวผลได้ป่าวจ้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฮายาเตะนะครับผมสู้ได้หมดสวัสดีจ้าเฮ้ยตะกระจายจี้ตูดบินเป้าอันแน่มีเพียนด้วยเฮ้ยมันกระสืออยู่ในพุ่มนี่ว่าช่วงนี้ก็แบบอาจจะมีตัวเลขใหญ่ๆนะผมก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนไม่เอาตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฮายาเตะเอาไม่มีนี่โอ้โหนี่ก็สู้ดิครับผม1 2 3 4 1 2พี่มีสกิล2รอบ
2 1ไม่ถือว่าล้มมาดิครับแดนไป1อันติหมดแล้วใช่ไหมไอตัวคิดต้นเกมมึงต้องลงไปแดนอีกตัวนึงไปไหนแล้วพี่ชัยลงไปแดนแบบดับเบิลคิล2 1ไม่ถือว่าล้มก็บอกแล้วว่าเลทเกมยังไงก็โดนเอาเวทมาเยอะขนาดนี้เอ้ยฝีมือในการโดนเล่นยีน่าผมนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยถึงแรกๆจะพลาดกันเถอะแต่ก็แก้ตัวได้นะผมแต่ดูทรงไม่น่าได้ MVP นะมันก็ได้ทีมไฟกับเพื่อนเลยไออันดับ3ครับผมนี่ก็เป็นการรีวิวสกินไพเรตนะครับผมแบบไลคอนต้นๆนะโดยรวมเอฟเฟคสกิลหรือว่าสกินก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยนะครับผมมีแต่โมเดลตัวละครนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมสกินฟรีนะครับผมเนี่ยผม MVP ก็เป็นของสกัดนะครับแต่ว่าสกอร์ผมก็8ตาย3แอนติ0เลยนะครับผมเซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจอพวกกันเวทเยอะๆก็ต้องออกกันเวทเยอะๆนะครับทําดาเมจไปเยอะที่สุดในทีมหรือว่าเยอะที่สุดในเกมเลยมั้งเนี่ยโอ้โหไม่เยอะที่สุดในเกมนะครับผมไม่ได้เยอะกว่าก็ 66,000 ครับดาเมจ 27% รับความเสียหาย 22.6% นะครับผมโอเคแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้แล้วก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ